ตำรวจไปจับกลุ่มแก๊งชาวจีนค่ะคุณผู้ชมเขาอ้างตัวว่าสื่อสารกับเทพเจ้าได้ตั้งนะคะมีฉายาที่เรียกกันเนี่ยว่าเป็นพระาแม่แห่งจัก,กรวาลเรียกว่าเปิดเป็นสํานักเถื่อนลทัทธิเถื่อนเลยค่ะทั้งรับดูดวงด้วยแล้วก็ยังมีการจําหน่ายยาอายุวัฒนะนะคะปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านอยอยค่ะทีนี้ก็กลัวว่าจะเป็นการทั้งหลอกลวงทั้งนักท่องเที่ยวคนจีนนะคะรวมถึงชาวไทยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อด้วยล่าสุดจากการไปตรวจค้นนะคะแล้วก็กรวมกําลังกันค่ะจับกลุ่มครั้งนี้ ะะทางตำรวจสพนาจอมเทียนค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุมนางฮองเลี้ยนชูฮงเลียนซูนะคะเป็นชาวจีนค่ะอายุ49ปีพร้อมพวกอีก4คนจับได้ที่หมู่บ้านหืูที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ คือมีการสืบสวนเนี่ยแล้วพบว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งพฤติการน่าสงสัยค่ะลักษณะเนี่ยตั้งลัทธิขึ้นมาเผยแพร่ความเชื่อแล้วมีคนที่เลื่อมใสนะคะเข้าไปฟังคำสอนนะคะคือกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสหพันธ์อาณาจักรสิงโตแล้วสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่ด้วยเปิดการเรียนการสอนให้กับคนที่เชื่อคนที่เลื่อมใสเขาค่ะผ่านทางสังคมออนไลน์ จัดกิจกรรมด้วยนะให้สมาชิกเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันและรับบริจาคด้วยค่ะไม่พอยังนำธงขององค์การสหประชาชาติมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะแอบอ้างว่าเป็นยาอายุวัฒนะให้กับคนที่เชื่อเนี่ยนะคะเอาไปทานกันที่นี้ก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายทั้งชีวิตแล้วก็ถือว่าเป็นภัยสังคมด้วยนะคะผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมได้ครั้งนี้นะคะมี5คนค่ะ ประกอบไปด้วยนางฮองเลี้ยนซูค่ะสัญชาติจีนอายุ49ปีนายช้างเหมินหา่าวสัญชาติไต้หวันอายุ60ปีและมีลูกจ้างชาวจีนอีก3คนตอนที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอโทรศัพท์มือถือทั้งหมด5เครื่องนะคะโน้ตบุ๊ก1เครื่องมีเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งเครื่องมีเอกสารการเช่าบ้านการชำระรายการทางบัญชีต่างๆจำนวนมากค่ะตำรวจยึดทั้งหมดไว้ตรวจสอบนะคะคือตัวของนางฮองเลี้ยนซูเนี่ย ตรวจสอบว่าถือวีซ่าอะไรเข้ามาในไทยเธอมีวีซ่าทำงานนะคะในตำแหน่งผู้จัดการบริษัท Heaven of Heaven จำกัดแต่บริษัทที่ว่าเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการจริงและนายช้างเหมือนหาวคนนี้เข้ามาด้วยวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายคือมาอยู่เมืองไทยเลยนี่แหละค่ะมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท h e เว e นแต่ไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานดังนั้นตำรวจเพิกถอนวีซ่าบุคคลทั้งสองนะคะเนื่องจากไม่มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจากักร แล้วก็ต้องลงแบล็คลิสต์ของสอตมอไว้ค่ะจะได้เดินทางกลับเข้าไทยไม่ได้อีกส่วนลูกจ้างชาวจีนอีก3คนพบว่ามีการอนุญาตให้อยู่ในรัชอาณาจักรสิ้นสุดไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือวีซ่าขาดวีซ่าหมดไปแล้วเนี่ยนะคะก็ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนสพนาจอมเทียนดำเนินคดีก่อนจะผลักดันออกนอกประเทศต่ตอไปค่ะผู้สื่อข่าวเราไปดูที่บ้านที่แก๊งคนจีนเขาเช่านะคะ ทางหมู่บ้านนี้เนะะี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านหรูนี่เลยนะคะแล้วพื้นที่หมู่บ้านด้านหน้าเนี่ยติดถนนสุขุมวิทเลยส่วนด้านหลังติดทะเลราคาบ้านในหมู่บ้านนี้ขายกันเริ่มต้น14ล้านนะคะ <c oughs> บ้านที่แก๊งชาวจีนนี้ไปเช่าปลูกบนเนื้อที่เกือบหนึ่งงานาประมาณเกือบเกือบร้อยตารางวานะคะซึ่งพฤติกรรมของแก๊งชาวจีนเนี่ยเขาเข้ามาเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเข้าออกไทยมาหลายปีแล้ว แล้วพอเข้ามาเนี่ยมาโฆษณาผ่านทาง Facebook ว่าตั้งเขามีเป็นลัทธินะคะมีเรื่องของความเชื่อที่เผยแพร่ไปแล้วก็ไลฟ์สดส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูเป็นชาวจีนนี่แหละค่ะหลงเชื่อไงว่าสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้จริงม,มีดูดวงด้วยนี่นะคะนี่ตอนไลฟ์ใช่ไหมคะ,ะาามีลูกศิษย์เนี่ยอยู่กันเต็มเลยตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธินะเออทำให้คนมาหลงเชื่อมีดูดวงด้วยมีเรื่องของขายยาอายุวัฒนะด้วยเนี่ยนะคะคนหลงเชื่อ โอนเงินให้ก็เยอะเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นคนจีนก็เลยเป็นสาเหตุที่พอตํารวจไปตรวจสอบเนี่ยต้องเร่งจับกลุ่มเลยเพราะกลัวว่าไม่พอว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนไทยด้วยแล้วคนตกเป็นเหยออือ่ออีกเยอะเลยนะคะนี่กลายเป็นว่าจีนหลอกจีนอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารายได้ไม่ดีเนี่ยจะไม่สามารถเช่าบ้านหรูราคาขนาดนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ตํารวจก็ไปตรวจสอบก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นะคะ